Movie Wanderer นะครับวันนี้เรามาอยู่กันในช่วงหนังเก่าเล่าใหม่นะครับเราจะไปรีวิวกันสำหรับหนังเก่าเรื่องนี้เลยครับ The Happening Are we supposed to stop here? What's going on? You can't just leave us here. Sir, we lost contact. With whom? Everyone. There appears to be an event happening. It's some kind of attack. The first stage is loss of speech. Claire. Claire? The second stage is physical disorientation. The third stage is fatal. The Happening นะครับเป็นหนังเหนือธรรมชาตินะครับเป็นดราม่ามิสทอรี่ไซไฟนะครับหนังตั้งแต่ปี2008ละตอนนี้ก็ประมาณ11ปีนะครับเป็นหนังที่ได้เรท R แต่ว่า มันสมควรเรท R ไหมผมว่ามันไม่ได้ขนาดนั้นนะครับคือธีมของหนังก็คือโลกเกิดเหตุการณ์เหนือธรรมชาติเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้ทุกคนที่อยู่บนโลกเนี่ยเหมือนอารมณ์แบบติดเชื้ออะไรสักอย่างหรือเกิดเหตุการณ์อะไรสักอย่างหนึ่งทำให้ทุกคนเนี่ยฆ่าตัวตายนะครับอันนี้คือธีมหลักของเรื่องเลยนะครับแล้วก็นักแสดงนำของเราก็คือได้คุณมาร์ควอลเบิร์กนะครับแล้วก็คุณโซอี้นะครับคือคุณโซอี้เนี่ยก่อนหน้านี้ก็คือดังมาแล้วใช่ไหมกับ500 Days Summer ใช่ไหมแล้วก็มาร์ควอลเบิร์กเนี่ยก่อนหน้านี้ก็มีผลงานเยอะครับแต่ปี2008เป็นปีแรกๆที่ทำให้ผมแบบว่าดูหนังของมาร์ควอลเบิร์กเลยนะครับก็ในเรื่องคือตอนนั้นพระเอกเนี่ยครับคุณมาร์ควอลเบิร์กเนี่ยแสดงเป็นเอเรดมัวนะครับเป็นไฮสคูลไซเอนทีเชอร์นะครับเป็นเหมือนครูสอนคาบวิทยาศาสตร์อะไรประมาณเนี้ยเขาก็จะแบบสอนเด็กๆมีควิซมีอะไรเงี้ยเขาก็พูดถึงเรื่องของแบบเนี่ยการเปลี่ยนแปลงของโลกเห็นไหมมีแบบโลกร้อนขึ้นนะทำให้ธรรมชาติเปลี่ยนแปลงไปนะครับแล้วก็เอาอาร์ติเคิลจากนิวยอร์กไทมส์มาพูดอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นมันก็เกิดเหตุการณ์ขึ้นนะครับที่เซ็นทรัลพาร์คแบบว่าอยู่ดีคนก็เดินถอยหลังคืออยู่ดีก็แบบเหมือนสติหลุดอยู่ดีก็แบบค้างไปสติหลุดแล้วก็เดินถอยหลังบ้างทำอะไรผิดปกติบ้างแล้วก็สุดท้ายคือฆ่าตัวตายนะครับแล้วก็เกิดขึ้นทั่วทั้งเมืองเลยแล้วก็ต่อไปก็ใหญ่ขึ้นทั่วทั้งประเทศเลยเราไม่รู้ว่าคือเกิดเหตุอะไรขึ้นเป็นไวรัสหรือเปล่าหรือมันติดกันทางไหนหรือว่ามันเป็นแบบเขาเรียกว่าไงนะอุปทานหมู่หรือเปล่านะครับแล้วก็หนังก็ดำเนินเรื่องไปด้วยความแบบคุมเครือไปเงี้ยครับแบบเรื่อยๆนะครับก็แน่นอนครับหนังคุมเครือขนาดนี้ครับพล็อตทวิสต์ขนาดนี้ครับแน่นอนครับเอ็มไนท์ชยามารานนะครับผู้กำกับของเราแล้วพูดถึงเอ็มไนท์บ่อยมากเลยนะก็อาจจะเป็นเพราะว่าผมชอบหนังสไตล์นี้ก็ได้เนาะก็ต้องบอกว่า The Happening นี่เป็นหนังห่วยนะสำหรับบางคนเป็นหนังห่วยแต่สำหรับผมผมชอบนะครับคะแนน IMDB คือ5คะแนนนะครับแล้วก็ Rotten Tomatoes เนี่ยคือเละครับทั้งจากนักวิจารณ์ทั้งจากคนดูนะครับคือเละเทะบอกเลยว่าเละเทะนะครับก็แล้วแต่ความชอบแล้วกันนะครับหนังมัน2008อ่ะมัน10กว่าปีแล้วครับตอนนี้ผมไปดูผมก็ยังโอเคนะผมชอบเขาเรียกว่าไงธีมแก่นหลักของเรื่องครับหลายๆคนอาจจะไม่ชอบวิธีการเล่าเรื่องของเอ็มไนท์อะครับแบบว่าบางทีมันการ acting การอะไรเงี้ยมันก็จะรู้สึกแบบแปลกๆไปหน่อยนะครับแล้วก็เนื้อเรื่องก็จะเป็นอารมณ์แบบ survival ครับแบบว่าเอาชีวิตรอดแบ่งเป็นต้องแบบเนี้ยหนีไปให้ไกลที่สุดหาที่กบดานเจอคนนู้นเจอคนนี้สุดท้ายก็กลุ่มนี้ตายกลุ่มพระเอกก็จะต้องมีตัวประกอบมาเดินอยู่ด้วยแล้วก็ตัวประกอบก็จะได้ตายไปทีละคนนะครับไม่เห็นฉากตายซึ่งคือแนวนี้เป็นเรื่องปกตินะทุกหนังทุกเรื่องจะเป็นอย่างนี้เนาะคือมันให้พระเอกนางเอกตายไม่ได้ไงมันก็เลยต้องมีตัวประกอบมาเดินในกลุ่มด้วยนะครับแล้วก็ให้ตายแทนอารมณ์เหมือนดูอนาคอนดาสมัยก่อนดูคิงคองดูอะไรเงี้ยก็เรารู้เลยว่าตัวประกอบพวกนี้เดี๋ยวดูอยู่ไม่จบเรื่องแน่นอนนะครับก็หนังเรื่องนี้ถ้าใครชอบแนวแบบว่า
เรื่องที่แบบว่าโลกถึงการอวสานนะครับมีหนังอโพคาลิปส์อย่างเงี้ยหนังที่แบบว่าโลกถึงการอวสานด้วยเหตุต่างๆซอมบี้ไวรัสไฟดับหิมะตกไม่น่าจะถึงกับโลกอวสานแบบโลกกลายเป็นน้ำแข็งปีศาจบุกโลกอะไรเงี้ยต้องหนีเอาตัวรอดอะไรเงี้ยเรื่องนี้ดูได้ครับ The Happening คือไม่มีปีศาจออกมาเป็นตัวตรงๆครับแล้วก็ไม่ได้เฉลยออกมาตรงๆว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ว่ามันดูไปแล้วมันก็คิดไปได้ครับตอนหนังเรื่องนี้ทำเขาใช้บัดเจ็ตประมาณ48ล้านครับแล้วก็เปิดตัววันแรกไปนะครับตอน15 มิถุนายนปี 2008นะครับซัดไปเต็มๆนะครับ30ล้านนะครับก็เจ๋งแต่เปิดคือแต่ว่าโดยรวมเนี่ยทั้งหมดworldwideเนี่ยได้แล้วไป163ล้านนะครับก็ถือว่าไม่แย่นะครับแบ่งทั้งบัดเจ็ตและค่าตัวนักแสดงนู่นนี่นั่นทุกอย่างผมว่าก็ยังกำไรอยู่นะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้ดีมากแล้วก็การวิจารณ์ก็แย่นะครับแต่ว่าถือว่าเป็นหนังที่ผมชอบนะครับแล้วก็ผมก็ทำให้ผมแบบว่าเป็นหนังเรื่องนึงที่เป็นมาร์ควอร์เบิร์กนะครับพอผมชอบสะสมชอบดูหนังที่มาร์ควอร์เบิร์กแสดงนะครับแล้วผมว่าต้องทำช่วงนวลฟอร์ของมาร์ควอร์เบิร์กแหละเพราะว่ามีหลายเรื่องมากๆที่ผมชอบที่เขาแสดงนะครับก็ใครมีโอกาสก็สามารถไปดูเรื่องนี้ได้ครับสำหรับหนังอโพคาลิปส์นะครับเรื่องนี้นะครับ The Happening